เสียโบ๊ทเซียนมวยโต้กันเดือดปมยกพวกบุกขึ้นเวทีมวยราชดำเนินจากกรณีเหตุเขย่าวงการมวยไทยในศึกเพชรยินดีเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่วันที่16มิถุนายนที่เวทีมวยราชดำเนินในการชกคู่ที่3ระหว่างแป้ยิ้มปอจิรกิจมุมแดงพบกับกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะมุมน้ำเงินหลังการชกกรรมการชูมือให้ไปยิ้มปอจิรกิจพลิกล็อกเอาชนะกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะ 2-1 เสียงแบบพลิกราคาต่อรองจนทำให้เซียนในสนามไม่พอใจจนถึงขั้นขึ้นเวทีไปประท้วงเพื่อขอยกเลิกคำตัดสินเหตุการณ์ประท้วงของบรรดาเซียนมวยเกิดขึ้นหลังผลคำตัดสินผ่านไปไม่กี่นาทีบรรดาเซียนมวยหลายสิบคนที่อยู่บนล็อกต่างกรูลงมาประท้วงผลการแข่งขันจนเกิดเหตุวุ่นวายและมีบางส่วนบุกขึ้นไปบนเวทีจนมวยคู่เอกระหว่างพิพัฒน์มวยเด็ด789กับเพชรไทยแลนด์มอราชภัฏสุรินทร์ไม่สามารถดำเนินการชกต่อไปได้จากนั้นสนามมวยราชดำเนินออกประกาศห้าม15เซียนมวยเข้าสนามมวยราชดำเนินแบบไม่มีกำหนดประกอบด้วยนายสรศักดิ์แซ่ตั้งสีทีเด็ด99นายพรสุริยาอำนวยการเปิ้ลนครและนายพงษ์ปนัสถนอมบูรณ์เล็กจันรกานายชัยวัฒน์คำก้อนหนึ่งจันทการนายสนั่นทิพย์มนเทียนเอกปัตตานีนายนราธิเบศทองคำเบศเชียงใหม่นายบุญเลิศบุญญาธิการสีรามอินทรานายจิตรกรพรประทุมโจ้สกุลนายวิรยุทธสุพันโทวัชรชัยราชนนนายนิพนธ์พฤกษศรีใต้คุบอนนายกิตติพัฒน์ทิพย์มนเทียนโพธิ์ปัตตานีนายธนกฤษจันหอมชายมีนบุรีนายสรายุทธร่างใหญ่ยุทธสุราชนายสุภโชคกล่องยงแชมป์ชัยนาทนายณรงค์เพ็งหนูบอยประเด็นเด็ดเสียโบ๊ทนายณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันศึกเพชรยินดีในฐานะเจ้าของศึกวันเกิดเหตุได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองมีใจความสำคัญดังนี้นายณัฐเดชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแฟนมวยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนเข้าใจว่าตัวเองยังอ่อนหัดคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่อยากชี้แจงว่าได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนระหว่างโปรโมเตอร์กับเจ้าของสนามการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเป็นหน้าที่เจ้าของสนามอย่างเวทีมวยราชดำเนินแต่การที่เซียนมวยรุมประท้วงยอมรับว่าไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติเสียน้าวนายวิรัตวชิรรัตนวงศ์บิดาของตนซึ่งอายุ75ปีเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยอีกทั้งคนในวงการมวยเป็นเหมือนพี่น้องกันการขึ้นไปบนเวทีแบบนั้นคือการกระทำที่ไม่ให้เกียรติทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับศึกเพชรยินดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนจะไม่เอาผิดกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวส่วนเฮียตีที่เด็ด99ที่พาเซียนมวยขึ้นเวทีก็ยังคงให้ความเคารพเหมือนเดิมเจอหน้าก็ยังไหว้กันแต่หลังจากนี้ขอประกาศเลยว่าศึกเพชรยินดีจะไม่จัดมวยในสังกัดทีเด็ด99ของเฮียตีมาชกในรายการที่จัดอีกต่อไปเสียโบ๊ทกล่าวต่อว่าตนไม่เข้าใจการกระทำของเฮียตีว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างมากทุกคนก็โตกันหมดแล้วฝากข้อคิดให้กับเซียนมวยทุกคนที่เข้าชมตามสนามมวยต่างๆต้องยกระดับการดูมวยเข้าดูมวยแบบมีอารยธรรมเพราะถ้าไม่พัฒนายังจมปลักกับอะไรแบบนี้มวยไทยก็ไม่มีทางไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชูทางด่วนนายชัยวิวัฒน์ชนะสิทธิ์ได้ประกาศยกเลิกการจัดแข่งขันมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินในวันที่20มิถุนายนนี้ไปก่อนโดยให้สาเหตุว่าเนื่องจากพักพวกพี่น้องเซียนมวยที่เป็นแหล่งรายได้หลักของสนามบางส่วนนั้นยังถูกคำสั่งห้ามเข้าสนามอยู่ล่าสุดนายสรศักดิ์แซ่ตั้งหรือ
ีทีเด็ด99หลังจากทราบข่าวของนายณัฐเดชแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่เอาเราเราก็ไม่เอาเขาก่อนจะถามหาพวกพ้องอยากออกรายการโหนกระแสอีกด้วยบาสปอป้ออัดคู่เหรียญทองโอลิมปิกพังงาแชมป์สิงคโปร์แชมป์ที่14ของตัวเองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการสิงคโปร์โอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 370,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ13,320,000 บาทที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่17กรกฎาคมรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมือ2ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วพบกับมือ4ของโลกจากจีนหวังยี่ลู่หวงตงปิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020โดยเป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการที่4ในปีนี้ของบาสปอป้อได้แชมป์1รายการเยอรมันโอเพ่นและรองแชมป์2รายการโตโยต้าThailand Open Malaysia Open สถิติที่พบกันมา15ครั้งบาสปอป้อชนะ7แพ้8โดยครั้งล่าสุดในรายการ Malaysia Open 2022เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบาสปอป้อเป็นฝ่ายชนะ 2-1 เกมนี้บาสปอป้อยังเล่นได้เฉียบขาดและแน่นอนกว่าเอาชนะไป 2-0 เกม 21-1221-17 คว้าแชมป์ไปครองซึ่งเป็นแชมป์รายการที่14ตั้งแต่จับคู่กันมาเมื่อปีค.ศ. 2015และเป็นแชมป์ที่2ในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัล 29,230 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,52,280 บาทสำหรับรายการต่อไปบาสปอป้อจะเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก World Championship 2022ระหว่างวันที่ 21-28 สิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสรุป14แชมป์ของบาสปอป้อปี2017 Swiss Open ปี2019 Macau Openโคเรียโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นปี2021โยเน็กไทยแลนด์โอเพ่นโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2020ไฮโลโอเพ่นอินโดนีเซียมาสเตอร์สอินโดนีเซียโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2021เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2021ปี2022เยอรมันโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นจะมีเรื่องสี่โค้ชแย่งกันวุ่นนักร้องเสียงพิฆาตบาดใจป๊อปให้โอ๊ตช่วยเงือกเลยวุ่นทั้งรายการสี่โค้ชแย่งกันนัวงัดสารพัดวิธีโจอี้บอยโทรหาบอยโกศิยพงศ์ป๊อปต่อสายหาโอ๊ตหวั่นล้อมก็เงือกโค้ชก้องถึงกับย้ายเก้าอี้นักร้องเสียงพิฆาตบาดใจสุดท้ายใครได้คว้าตัวไปเริ่มแล้วอย่างพีคกับรายการ The Voice All Star รอบ Blind Audition F0.1 รวมตัวเหล่านักร้องในตำนานจากเวที The Voiceได้ยินเสียงร้องแต่ละคนก็ทำเอาโค้ชทั้ง4คนโค้ชโจอี้บอยโค้ชเจนนิเฟอร์คิมโค้ชก้องสหรัฐและโค้ชป๊อปปองกูลแต่ที่สร้างความวุ่นวายในรายการหนักมากเห็นจะเป็นเจ้าของเสียงร้องที่ทำให้4โค้ชต้องกดแล้วหันมากันหมดทั้ง4คนคือเพียวเอกพันธ์ที่เคยอยู่กับทีมสิงโตกลับมาคราวนี้ยิ่งพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกโดยมาในเพลง Where Do Broken Heart Go โค้ชคิมได้ฟังเพลงแล้วรีบกดหันมาคนแรกเลยก่อนโค้ชทุกคนต้องมนเสียงต้องกดหันมาหมดก่อนจะเปิดศึกแย่งตัวพิวกันให้วุ่นถึงขั้นจะมีเรื่องเลยโค้ชป๊อปต้องเดินไปเคลียร์กับโค้ชคิมด้านโค้ชก้องต้องย้ายเก้าอี้หนีเลยเรียกเสียงฮาก่อนทั้ง4โค้ชจะงัดสารพัดวิธีแย่งตัวโค้ชโจอี้บอยถึงกับโทรหาบอยโกศิยพงศ์
ให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้เลือกโจอี้บอยด้านโค้ชคิมต่อสายหาแม็กซ์รันคนแต่งเพลงให้นนทนนท์มาช่วยทำเอาโค้ชป๊อปต้องต่อสายหาโอ๊ตปราโมทให้มาช่วยกล่อมแต่ปรากฏเจอเพื่อนหักหลังบอกเพียวอย่าไปเลือกโค้ชป๊อปเงือบเลยทำเอาฮาหนักThank you.